วัสดีครับมาเรียนแมทอนาลิซิสบทที่3ลิมิตอย่างนะครับมาดูหัวข้อ 3.1 หัวข้อ 3.1 ลิมิตของฟังก์ชันมาในหัวข้อนี้เราจะศึกษาลิมิตของฟังก์ชันค่าจริงและตัวแปรจริงจริงๆผมก็อยู่ห่างจากนิสิตโอเคขอถอดนะค่าจริงกับตัวแปรจริงนะครับค่าจริงแปลว่าเลนของฟังก์ชันคือเซตไม่ใช่เลนของฟังก์ชันคือเซตเลนของฟังก์ชันเป็นสับเซตของจำนวนจริงของตัวแปรจริงคำนี้นะครับของตัวแปรจริงแปลว่าโดเมนก็เท่ากับนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นสับเซตดีกว่าไม่เอาชื่อเป็นสับเซตเราเซฟตัวเองเป็นสับเซตให้หมดโอเคนั่นคือลิมิตของฟังก์ชัน f จาก i ไปวงกลมแก้นะครับจาก i ไป r ครับเมื่อ i เป็นช่วงใน r โอเคตามนี้นะครับเมื่อกี้ไหวตัวทันนะทีแรกจะบอกว่าโดเมนเป็นโดเมนของ f เท่ากับ r ไว้ตัวทันมาเห็นในนี่เนี่ยแต่ว่าโดเมนไม่ใช่ r โดเมนเท่ากับ i นะครับเขียนอย่างนี้โดเมนเท่ากับ i เป็นช่วงคำว่า i เป็นช่วงนี่อาจจะหมายถึง i เป็นยูเนียนของช่วงก็ได้นะครับเช่น i อาจจะเท่ากับช่วงเปิดลบ3ถึง1เปิดยูเนียนปิด2ถึง5แบบนี้ก็ได้นะฮะคำว่า i เป็นช่วงใน r เนี่ยอาจจะเป็นยูเนียนของช่วงก็ได้นะครับโอเคมาอ่านบทนิยามกันก็ผมก็สารภาพตรงๆตอนผมเรียนวิชานี้บทนิยามนี้เนี่ยฟังเที่ยวแรกไม่เข้าใจต้องกลับไปอ่านเองอีกสัก 3-4 เที่ยวถึงจะเข้าใจมันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังผมในคาบวันนี้แล้วไม่เข้าใจก็ปกติไม่ได้ผิดปกติไม่ต้องไปโทษตัวเองฉันไม่ฉลาดหรืออะไรถ้าพวกเราไม่ฉลาดผมก็ไม่ฉลาดเพราะผมก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนกันตอนฟังเที่ยวแรกนะฮะต้องกลับไปอ่านทบทวนเองสัก 3-4 เที่ยวจึงจะเข้าใจบทนิยามนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาในแคล1บ้างแล้วนะฮะผมก็อ่านตามนี้ไปก่อนนะให้ i เป็นช่วงเปิดซึ่งบรรจุจุด c และสมมุติ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบน i อาจยกเว้นที่จุด cฟังก์ชัน f มีลิมิต l ที่ c ก็ต่อเมื่อทุกเอปซิลอนมากกว่า0มีเดลต้ามากกว่า0ที่ทุก x ที่อยู่ใน i ถ้ามันก็คล้ายๆกันกับบทนิยามลิมิตของลำดับนะถ้า0น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c น้อยกว่าเดลต้าแล้วค่าสมบูรณ์ของ fx ลบ l น้อยกว่าเอปซิลอนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นี้บางคนก็อ่านว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c มีค่าเท่ากับ l ก็เป็นความเคยชินนะครับแต่อย่างว่านะคณิตศาสตร์นี่เขาคือสั้นได้สั้นย่อได้ย่อนะฮะก็เอาคำนี้ไป f มีลิมิต l ที่ c พี่แกมาเหนือมากนะผมก็พูดยาวๆซะนานเชียวพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้โอ้โหมาเหนือจริงฮะ f มีลิมิต l ที่ 4ก็โอเคเลยนะครับอันนี้เห็นด้วยพูดสั้นๆแบบนี้แหละนะฮะทีนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับความหมายมันคืออะไร f มีลิมิต l ที่ 4ก็มีแกน x แกน y ก่อนนะครับc อยู่ตรงนี้นะครับ l อยู่ตรงนี้นะครับกราฟก็ประมาณนี้ประมาณนี้กัน y เท่ากับ fx นะฮะ
คำว่า f มีลิมิต l ที่ c เขาบอกว่าทุกเอปซิลอนที่มากกว่า0เราก็กำหนดเอปซิลอนเป็นจำนวนจริงบวกเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะต้องมีเดลต้าที่เป็นจำนวนจริงบวกที่ทุก x ที่อยู่ในโดเมนผมใช้คำนี้นะ x เป็นสมาชิกของ i โดเมน f เท่ากับ i ใช่ไหมผมก็ปรับคำเป็นทุก x ที่อยู่ในโดเมนถ้าอันนี้มาเป็นอสมการอีกแล้วเราเคยคุยกันไปในบทที่2นะครับผมอยากจะมาดูชวนพวกเรามาดูแค่ท่อนนี้ก่อนอ่านจากกลางไปซ้ายค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c มากกว่า0ทำไมต้องพูดด้วยค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c มากกว่า0ก็ค่าสมบูรณ์มันก็เป็นบวกอยู่แล้วแล้วทำไมต้องบอกอีกว่าเป็นบวกคือใครๆก็รู้ว่าเราจะเขียนไปทำไมคิดว่าเขียนไปทำไมครับมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมไม่งั้นเขาก็ไม่เขียนให้เปลืองหมึกเปลืองบรรทัดโอเคก็ความจริงคือความจริงคือมันไม่ใช่แค่มากกว่า0มันอาจจะเท่ากับ0ได้ด้วยค่าสมบูรณ์นะค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่อันนี้เขาตัดกรณีเท่ากับ0ทิ้งไปก็กลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c มากกว่า0เฉยๆการที่เขาตัดเท่ากับ0ทิ้งไปคือเขาพยายามจะบอกว่าค่าสมบูรณ์ตัวนี้มันไม่มีวันเท่ากับ0ถ้ามันไม่เท่ากับ0ก็แปลว่า x ไม่เท่ากับ c โอเคเพราะฉะนั้นวรรคนี้แปลว่า x ไม่เท่ากับ c นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปสอนเด็กมัธยม x เข้าใกล้ c ต้องย้ำแปลว่า x ไม่เท่ากับ c x เข้าใกล้ c ตามเชื่อเลยนะลูกเวลาไปสอนเด็กชอบเรียกนักเรียนว่าลูกนะทำไมไปเรียกเด็กนักเรียนอย่างนั้นนะ x เข้าใกล้ c แปลว่า x ไม่เท่ากับ c เข้าใกล้แปลว่าไม่เท่ากับนะฮะวรรคต่อไปเคลียร์กันไปทีละวรรคนะค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c น้อยกว่าเดลต้าแปลว่าอะไรครับก็มาเดี๋ยวขอที่ว่างชิปเอ้ยเอาที่ว่างตรงนี้ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c น้อยกว่าเดลต้าแปลว่าแล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกแล้วก็ฝั่งซ้ายปึ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอา c บวกตลอดทั้งอสมการก็แปลว่า x จะต้องมีค่าอยู่ในช่วงเปิด c ลบเดลต้าถึง c บวกเดลต้าถูกต้องไหมครับพอผมถามว่าถูกต้องไหมครับก็แปลว่ามันผิด ถ้ามันถูกแล้วจะถามทำไมเราก็จับผิดทีนี้เป็นครูต้องจับผิดได้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตรวจข้อสอบเด็กทำผิดมาเราก็ดันให้เต็มใช่ไหมจับผิดหน่อยผิดตรงไหนไปทำอะไรผิดเนี่ยคือถ้ามองแค่นี้มันก็ถูกอะแต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คืออะไรครับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c มากกว่า0มีความหมายว่า x ไม่เท่ากับ c x ไม่เท่ากับ c นะแต่ถ้าเราคุยกันแค่นี้อันนี้ถูกแล้วแต่ถ้าประกอบกับข้อมูลที่คุยกันก่อนหน้าก็แปลว่า x ไม่เท่ากับ c x ไม่เท่ากับ c ทำให้ประโยคนี้มันผิดยังไงครับ x อยู่ในช่วงเปิดนี้นี่คือช่วงเปิด x ลบ c ลบเดลต้าถึง c บวกเดลต้านะครับนี่คือช่วงเปิด c ลบเดลต้าถึง c บวกเดลต้าเนี่ยอยู่ตรงกลางด้วย อยู่ตรงกลางด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกนะครับจึ๊บเอาออกอย่างนี้นะครับนั้นที่ถูกต้อง
ถ้ามีจึ๊บตรงนี้ด้วยเราก็ต้องเอาศูนย์ออกนะครับไม่ใช่เอาศูนย์ออกเอาสี่ออกเอาสี่ออกโทษทีเอาสี่ออกนะครับแต่เขียนแบบนี้คนเขาก็ไม่ค่อยนิยมเขานิยมแบบนี้มากกว่านิยมแบบนี้มากกว่า C ลบเดลต้าถึง C union C ถึง C บวกเดลต้าก็คือมาเป็นท่อนๆน่ะท่อนนี้ก่อนชึบเสร็จแล้วก็ท่อนนี้ชึบนี่แล้วก็แล้วแต่หนังสือนะฮะผมบอกว่าอันนี้นิยมมากกว่าเดี๋ยวถ้าเราไปเปิดหนังสือเจออันนี้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งหนังสือบางเล่มเขาก็ไม่ใช้เครื่องหมายลบนะครับเขาใช้เครื่องหมาย back slash ผมพูดถูกไหมเนี่ยถ้าใครเก่งคอมถ้าผิดช่วยแก้ด้วยนะ set a ลบ set b เราจะเปลี่ยนเป็น a back slash b อย่างนี้นะครับหันให้ถูกทางนะหันอีกทางก็กลายเป็นเศษส่วนเลยนะมาเซตนั้นเอาไปทำเป็นเศษส่วนวุ่นวายชีวิตเข้าไปอีกแต่ว่าในAbstract Algebraน่าจะเคยเจอใช่ไหมเคยเจอไหมAbstract Algebraมีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเอามามั่วอย่าเที่ยวเอามามั่วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวรรคต่อไปอ่านต่อครับก็ฝึกอ่านหนังสือกันอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมไม่ทำอย่างละเอียดนะผมตัดตอนเลยนะอันนี้ก็มีความหมายว่า fx จะต้องมีค่าอยู่ในช่วงไหนครับมีตัว c อีกเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่า c epsilonขวามือ L บวกเอฟซิลอนซ้ายมือดีมากโอเคมาทุกเอฟซิลอนที่มากกว่า0กำหนดเอฟซิลอนที่เป็นจำนวนจริงบวกมาครับ L บวกเอฟซิลอนก็สมมุติไปว่าสักประมาณนี้ L ลบเอฟซิลอนก็ต้องลงมาในระดับความต่างเท่ากันนะครับสักประมาณนี้นี่คือช่วงL ลบ epsilon ถึง L บวก epsilon ครับเป้าหมายครับ fx ต้องเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ให้ได้ครับ fx ต้องเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ระบายสีเขียวให้ได้ครับแต่ไม่ใช่ว่า fx ต้องมาอยู่ในบริเวณสีเขียวทุกค่า x ที่อยู่ในโดเมนไม่จำเป็นครับ fxเข้ามาอยู่ในช่วงนี้แค่ไหนครับแค่ x สอดคล้องกับ2อันนี้ก็พอนั่นก็คือแค่ x อยู่ในช่วงเปิด c ลบเดลต้าถึง c union c บวกc ถึง c บวกเดลต้านะครับเอาแค่ x ในช่วงนี้ก็พอแล้วก็ในบทนิยามเขาใช้คำว่ามีนั่นก็แปลว่าเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเอาเดลต้ามากเดลต้าน้อยขนาดไหนเราก็เลือกได้ตามใจชอบขอให้ค่าเดลต้าที่เราเลือกทำให้ x อยู่ในช่วงนี้แล้ว fx จะอยู่ในช่วงนี้ถ้าดูจากภาพผมก็ขอเลือกเดลต้าสักเอาแบบเซฟเซฟก็เอาเดลต้าขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น c ลบเดลต้าครับตรงนี้ก็เป็น c บวกเดลต้าครับก็ทำให้ fx เข้ามาอยู่ในบริเวณสีเขียวละเราไม่ได้ดู fx ทั้งหมดนะเราดูแค่ fx สำหรับ x ในช่วงเปิดเดล c ลบเดลต้าถึง cunion c ถึง c บวกเดลต้ามาดูแค่นี้ถ้า fx อยู่ในบริเวณสีเขียวก็
ทางใช้ได้แสดงว่า f มีลิมิต l ที่4แต่ไม่ใช่ทำแบบนี้แค่ epsilon ค่านี้ค่าเดียวมันต้องทำแบบนี้ได้ทุก epsilon ที่มากกว่า0นะพอพูดแบบนี้ก็จะพบว่าในทางปฏิบัติทำได้จริงไหมฮะในทางปฏิบัติทำได้ไหมพอกำหนด epsilon เท่ากับ 0.1 เสร็จหาเดลต้าได้เราก็ต้องไปทำกรณี epsilon เท่ากับ 0.2 อีกจริงๆ 0.2 ก็หยาบนะฮะมันต้อง 0.001 อะไรแบบเนี้ยมันต้องละเอียดแบบเอาเป็นว่าทำไม่ได้ก็แล้วกันไม่มีใครทำได้นะฮะในทางปฏิบัติแต่ว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนึงสมมติว่าไปเปลี่ยนค่าของ epsilon ให้น้อยกว่าเดิมตรงนี้เป็น l บวก epsilon prime ตรงนี้เป็น l ลบ epsilon primeแบบนี้นะครับก็เราก็ไปเลือกค่าเดลต้าค่าใหม่ได้เพราะว่าตัวบ่งปริมาณมันเป็น for all epsilon for some delta มันไม่เหมือนกับ for some นำหน้าและตามด้วย for all นะถ้า for some นำหน้าเนี่ยไอ้ for some ตัวนั้นอ่ะมันต้องค่าเดิมมาใช้ได้กับทุก epsilon แต่นี้ตามบทนิยามเอา for all epsilon ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเป็น for some delta เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยน delta ไอ้ถ้าเราเปลี่ยน epsilon delta ก็เปลี่ยนใหม่ได้โอเคอ่ะต่อถ้าแบบนี้เราก็ขอเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวผมระบายสีเป็นสีน้ำตาลก็หมายความว่า fxหรือว่ากราฟเนี่ยจะต้องมาอยู่ในช่วงสีน้ำตาลก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ใช่ว่าต้องมาอยู่ในช่วงสีน้ำตาลทุก x ที่อยู่ในโดเมนนะครับไม่ต้องอันนั้นก็เวอร์ไปเอาแค่ว่าให้กราฟเข้ามาอยู่ในบริเวณสีน้ำตาลทุก x ที่อยู่ในช่วงเปิด c ลบเดลต้าถึง c ยูเนียนช่วงเปิด c ถึง c บวกเดลต้าก็พอแต่ใช้เดลต้าค่าเดิมได้ไหมครับใช้เดลต้าค่าเดิมได้ไหมนี่มันก็จะมีบางช่วงที่มันหลุดออกไปข้างนอกกรอบสีน้ำตาลถึงแม้มันอยู่ในช่วงสีเขียวก็ตามนะฮะแต่มีบางช่วงที่มันหลุดออกไปนอกช่วงสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งครับถ้าเราเปลี่ยนเอฟซิลอนก็มักจะต้องเปลี่ยนเดลต้ามักจะต้องเปลี่ยนแต่บางทีก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเช่นพวกฟังก์ชันคุมตัวก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่นะก็จำเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะมันเอาไม่อยู่ไงเราไปบีบเอฟซิลอนให้มันเล็กกว่าเดิมใช่ไหมฮะเดลต้าก็ควรจะมากขึ้นหรือว่าควรจะน้อยลงก็ควรจะน้อยลงนะครับก็บีบเข้าไปอีกสักประมาณเนี้ยจริงๆฝั่งซ้ายใช้ได้นะแต่ฝั่งขวาใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาตามที่มันน้อยกว่าตรงนี้ก็เป็น c บวกเดลต้าพรามตรงนี้ก็เป็น c ลบเดลต้าพรามนะครับก็บีบเข้าไปอีกนะฮะนั้นก็อย่างที่บอกว่าบ่อยครั้งถ้าเราเปลี่ยนเอฟซิลอนเดลต้าก็เปลี่ยนด้วยโอเคถ้าแบบนี้ก็ถือว่า f ถ้าทำได้แบบนี้ทุกเอฟซิลอนที่มากกว่า0ก็จะถือว่า f มีลิมิต l ที่ c นะครับอย่างที่บอกว่าในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้ใครจะไปทำได้นะฮะโอเคแล้วจะให้ทำยังไงเราก็ใช้เทคนิคการเขียนการพิสูจน์นะการพิสูจน์บางคนบอกว่าการพิสูจน์นี่มันยากผมบอกให้ว่าถ้าไม่มีการพิสูจน์นะครับตายถ้าไม่เขียนการพิสูจน์ตายครับเพราะว่าถ้ามัวแต่มานั่งทำepsilon เป็น 0.1 epsilon เป็น 0.01 epsilon เป็น 0.001 ไม่มีทางทำได้นะทำไปทั้งปีก็ไม่มีทางทำเสร็จนะฮะแต่พอในคณิตศาสตร์มันมีการเขียนการพิสูจน์เป็นไงครับสบายเลยเราทำงานครั้งเดียวเก็บครบทุก epsilon เลยด้วยคำนี้
ให้แอปซิลอนมากกว่า0แค่คำนี้คำเดียวอ่ะมันก็กวาดหมดทุกค่าเลยนะฮะเราไม่ต้องแล้วทำกรณีแอปซิลอนเป็น 0.1 แล้วยังแล้วไปทำกรณีแอปซิลอนเป็น 0.01 แล้วยังแล้วไปทำกรณีแอปซิลอนเป็น 0.02 แล้วยังไม่เราใช้คำนี้คำเดียวให้แอปซิลอนมากกว่า0จบกวาดทุกค่าทีเดียวเลยเห็นไหมทำงานครั้งเดียวกวาดได้อนันต์ค่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างถ้า fx เท่ากับ x ถ้า fx เท่ากับ x วาดกราฟนะกราฟก็จะเป็นแบบนี้ fx เท่ากับ x กราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนรู้จักกราฟอยู่แล้วนะเขาต้องการอะไรครับสำหรับ x ไม่เท่ากับ c แล้ว f มีลิมิต c ที่ c ก็อ๋อโอเคเดี๋ยวผมเขียน f มีลิมิต c ที่ c ใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนให้มันง่ายขึ้น f ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ c เท่ากับ c นั่นเองครับอันเดียวกันนะครับสองอันนี้อันเดียวกันนะก็ fx มันเท่ากับ x ใช่ไหมฮะคือบางทีเราจะคุ้นกับอันนี้หรือที่เราเรียนกันมาหรือคุณครูสอนกันมาว่าอ๋อถ้าแบบนี้นะ x เข้าใกล้ c ก็จริงนะ x ไม่เท่ากับ c ก็จริงนะแต่พอเวลาคำนวณให้ทำยังไงเวลาคำนวณก็แทน x ด้วย c เข้าไปก็อะไรก็ตอบแต่ว่ามันผิดคอนเซ็ปต์นะทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้ดูว่าแทนเข้าไปได้จริงๆโอเคไหมเราก็ต้องไปพิสูจน์ให้ดูว่ามันแทนเข้าไปได้จริงๆแต่ขอโทษสักครู่